นับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยคนมาจังหวะนี้ยังรอมไว้ได้ทางรับสินินาศโอกาสเป็นของสุนันทาสุรินทาบริการยกให้กับสินินาศไปฉีกออกไปครับจังหวะนี้เจ้าหนี้ยังรองไว้แล้วมาเดือนเพ็ญครับยกล้นไปหน่อยครับเพื่อนนี้ไปไม่ทันแล้วครับ2ต่อ0คะแนนครับครับชื่อการเสิร์ฟแต่ว่าไม่ผ่านเน็ตนะครับไล่ขึ้นมาครับสุนันทา1ต่อ2ครับทิติมนจังหวะนี้เสียไปเองครับนี่ครับรายละเอียดตรงนี้ที่ทั้ง2ทีมนะครับยังทำได้ไม่ค่อยดีครับหลังจากที่ผ่านมา3เซตเข้าสู่เซตที่4เสิร์ฟเสียเสิร์ฟออกเองค่อนข้างบ่อยนะครับโอ้แล้วบอลแรกไม่เข้าครับจารุณี4ต่อ1ครับนิสาชนครับเสิร์ฟมาแล้วจังหวะนี้สินินทาตีใส่บล็อกครับแล้วก็ลงในแดนของตัวเองครับได้แค่มองครับจังหวะที่ตีบอลไปแล้วนะครับ5ต่อ1คะแนนค่อยๆออกห่างไปเรื่อยๆครับสุตราการและจังหวะนี้ชุติมายังติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดบล็อกครับพิมลแก้ไขไปเอาละครับมาเหมือนจะไม่เข้าใจกันเล็กน้อยครับตีหน้าตีไปจะมียกสูงไว้ก่อนครับซินท่ายังถูกรองไว้ได้มาสนธยะได้โอกาสแล้วก็กดเลยครับแบบนี้6ต่อ1คะแนนจวนเจียนจะได้จวนเจียนจะเสียนะครับทั้ง2ทีมเมื่อสักครู่นี้ดูสีหน้าเริ่มถอดใจเหมือนกันนะครับทางฝั่งของสุชลันทามีสาชนครับเสิร์ฟโอ้บอลแรกไปแล้วครับตอนนี้เดือนเพ็ญครับ7ต่อ1คะแนนมีสาชนนี้เสิร์ฟยาวๆเลยครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้เจ้าวินี้ยังดึงไว้ได้สวยครับแล้วตีก็หลุดออกไปนี่ครับน่าแต่ว่าเหมือนจะพัสเอาหรือเปล่าถึงทางได้แต้มครับ2ต่อ7คะแนนจิมาครับเสิร์ฟสนธยาสกิดจังหวะนี้มาสนธยาสกิดบอลนะครับแต่ถ้าเป็นนัทูจะสกิดใจส่วนสุนันทาครับไล่ขึ้นมา3ต่อ7คะแนนเอาละครับจังหวะนี้สินินาศกดต้องดูครับว่าออกหรือเปล่าครับพยายามจะฟ้องว่าทัสนะครับก็เป็นสมุทรปราการครับขึ้นนำครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ช่วงนี้เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับมาชมกันต่อครับในเซตที่4สุนันทาวีซีก็ตามหลังสุนทราการอยู่3ต่อ8คะแนนครับยังกลับมาสู้กันใหม่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับ
เลข9นะครับกีราพรนนยโสครับลงสนามสัญญาครับเสิร์ฟสวยครับจังหวะนี้คุมาลัยยังได้อยู่ครับนิตยายกขึ้นมาก่อนแล้วสิงห์นาถกดใส่บล็อกครับโอ้โหหนักครับแต่ว่าบล็อกนี้เอาอยู่ครับสุนิสานะครับนิตยานี่ไปไม่ทันครับเมื่อสักครู่นี้แล้วเหมือนจะถูกจับฟาวล์นะครับตำแหน่งการยืนผิดพลาดครับโค้ชนิดจริงๆแล้วตามกำหนดการนี้ต้องเป็นคู่ที่3ลงทำการแข่งขันแล้วนะครับไอเดียขอนแก่นกับอยุธยา ATCC แต่ว่าคู่แรกนะครับศรีสะเกษกับนครราชสีมานี่ก็อัดกันถึง5เซตนะครับแล้วก็คู่ที่2นี้ต้องสู้กันในเซตที่4แล้วก้าวต่อ4ครับนี่นะเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับแก้ไขไปก่อนครับที่พิมลชุติการแล้วจังหวะนี้ลงครับทางด้านของธนกรนะครับฝังกระตุ้นตัวเองครับตอนนี้สุสุนันทาเนี่ยครับคนนี้ครับทางด้านของเดือนเพ็ญอาริเหลือสมาธิต้องนิ่งครับโดนจี้มาอีกแล้วครับจารุณียังได้อยู่ครับนิตยายกขึ้นมาสินีนาฏบอลแก้ไขยังหนักครับจารุณีครับตีพิธีการยิงมายกมาที่3เมตรครับสนธยายังดึงไว้ได้ครับจารุณีแก้ไขไปก่อนรองได้ดีครับแล้วก็เป็นสินีนาฏครับตีโอ้โหบอลเหินไปไกลเลยครับกดไม่ลงครับสินีนาฏบัวเจริญ5ต่อ10คะแนนครับสุมาลัยครับเสิร์ฟแล้วจังหวะนี้ครับธิดารัตน์ครับขอเบาๆครับไม่เน้นแรงนี่ครับจังหวะบอลยกมาหัวเสาแล้วก็มาป้ายมือแตะเบาๆครับ11ต่อ5คะแนนครับนาก่อนเสิร์ฟนี่ครับบอลแรกมันไม่เข้าครับการต่อบอลมันก็ลำบากครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้แต้มครับทางด้านของเสือสุนันทา6ต่อ11คะแนนครับก็ได้ยินบ่อยนะครับพิธีกรที่สนามนะครับพูดถึงการใช้แฟลชถ่ายรูปนะครับถือว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ส่งผลโดยตรงแล้วสำหรับนักกีฬาแล้วสนธยาจังหวะนี้ขอข้ามไปบริเวณกลางคอร์ตครับ12ต่อ6คะแนนดูเป๊ะไปเหมือนกันครับสุนันทาในเซตที่4ธนากรครับเสิร์ฟนะครับพิมลคราวนี้จะหยอดบ้างครับทางด้านของจารุณีเสียได้ครับ13ต่อ6คะแนนครับดูการแต่ละคนครับผู้เล่นของทางฝั่งสวนสุนันทาธิดารัตน์ครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับรับดีด้วยแล้วจังหวะนี้นิตยายังเหนียวครับสนธยาได้โอกาสกดครับคราวนี้ฝ่าบล็อกครับแล้วก็ลงไป14ต่อ6คะแนนครับขยับออกนำไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้โอ้นั่งไม่ติดครับโคดิรันกระต่ายทองสุริมนดูครับส่วนใหญ่แล้วสุนันทานี่ต้องเล่นบอลแก้ไขครับแล้วสุนยาตีจังหวะนี้จารุณียังได้อยู่ล้นมาครับโอ้ล้นมาจังหวะอันเดอร์มันก็ล้นเหมือนกันครับทางฝั่งของสุนทรการหยอดจังหวะนี้ครับเก่งเลยครับสุนยาแก้วบัณฑิตหลากหลายครับ3แต้มที่ได้ครับหัวเสาหนักๆนะครับการวางบอลแล้วก็บอลหยอดเมื่อสักครู่นี้ครับ
มาแล้วครับสุตราการ15ต่อ6คะแนนธีรารัตน์ครับหน้าแรงครับจังหวะเสิร์ฟนี่ครับชุติมาใส่แก้วนะครับสนธยาครับยกมาแล้วสนธยาตีจังหวะนี้ไม่ทันครับโอ้ทำแต้มต่อเนื่องแล้วครับตอนนี้ทางด้านของสนธยาแก้วบัณฑิตแล้วก็เวลานอกทางขึ้นอีกครั้งที่2ครับสุภาการขึ้นนำ16ต่อ7คะแนนเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับชมกันต่อครับเป็นการแข่งขันในเซตที่4คู่ระหว่างสุทธนันทากับสมุทรปราการครับต้องกลับมาสู่เกมให้ได้ครับแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนครับของสุทธนันทาในตอนนี้คือจังหวะการรับบอลแรกนะครับปัญหาเป็นอย่างมากชุติการครับเสิร์ฟเดือนเพ็ญครับที่ทิพย์พิมลและจังหวะนี้ชุติมาติดบล็อกครับบล็อกดีเลยครับทางด้านของสนธยาวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับเข้าสู่เกมได้17ต่อ7คะแนนชุติการพลชัยครับเสิร์ฟพิมลยกมาได้อยู่ครับซินีนาเนี่ยครับกดเลยครับซินีนาโอเจริญนะครับแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ตีแก้ไขพยายามไปแดนหลังครับแล้วก็ออกไปครับ9ต่อ17คะแนนแล้วครับตอนนี้สุนันทาไล่ขึ้นมาแต่ก็ยังห่างอยู่ครับวิมลครับเสิร์ฟและจังหวะนี้สนธยาครับโอ้แล้วไม่ทันครับจังหวะที่พยายามจะพุ่งมาครับบอลตีของจิราพรนี้ลงบริเวณกลางคอร์ตขยับแต้มขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยครับก็ต้องเรียกเวลานอกแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเรามาชมกันต่อครับครับบอลเสิร์ฟของสนธนันทาวิมลหลัดแล้วจังหวะที่ถูกจับฟาวไปแล้วครับ11ต่อ17คะแนนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับคู่นี้วิมลครับเสิร์ฟบอลแรกไม่มาแล้วครับสัญญาแก้ไขไปก่อนเดือนเพนนันเดอร์ขึ้นมาพิมลให้มาจังหวะนี้ครับสุมาลัยบินมาสวยแล้วครับแต่ว่าตกลูกนี้ฝังไม่ลงครับ18ต่อ11ครับเป็นแต้มของสุตราการพยายามจะไล่อยู่เหมือนกันนะครับสุนันทาแต่ด้วยระยะแต้มที่ห่างนะครับก็พ
ลาดมาตั้งแต่ช่วงต้นเซตนะครับเอาครับแล้วจังหวะนี้ชุติมาเอายังได้อยู่ครับสนธยาตีจังหวะนี้จารุณีและมาที่สุมาลัยครับอัดเข้าบล็อกอีกครั้งนึงครับคราวนี้สนธยากดใส่บล็อกเลยครับแล้วก็หลุดเส้นข้างออกไป19ต่อ11คะแนนครับก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางฝั่งของสนสุนันทาครับเตียงพิษสารแก้วครับบอลไปโดนเน็ตแล้วก็ลงด้วยครับน่าดีไปหมดครับตอนนี้สมุทรปราการ20ต่อ11คะแนนหลุดไปเลยครับจังหวะแรกเดินข้ามไปก่อนครับตอนนี้การให้กับสนธยาตีใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ต้องแก้ไขไปก่อนเดินเพนยังได้ครับชุติมาโอ้แล้วจังหวะนี้ยังทันครับหน้าตัวใจหายใจคว่ำกันหมดครับตอนนี้กองเชียร์ที่ชมในสนามไล่กันสนุกจริงๆครับแต่ว่าขุดมาไม่ได้ครับชินินาทพุ่งเทครับตามเมื่อสักครู่นี้12ต่อ20ครับได้อยู่ครับจังหวะนี้โอ้คราวนี้เป็นโอกาสของสนสุนันทาครับมาตีแล้วก็ลงด้วยครับจิราพรนี่ครับเทคตัวขึ้นตีแล้วก็หลังบ้านนี้ว่างๆอยู่ครับชูริมาครับเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีด้วยครับและจังหวะนี้ซินีนาทกดลงไปครับ21ต่อ13คะแนนครับนี่ครับบิดข้อแล้วก็บอลขนานเส้นลงไป21ต่อ13คะแนนครับโอ้ล้นหรือเปล่าครับล้นมาก็สะกิดเลยครับแบบนี้วิดารัตครับก็สมชันทาต้องเรียกเวลานอกแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับชมกันต่อครับช่วงปลายเซตในเซตที่4ครับหาบอลเสิร์ฟของสัญญาโอ้ล้นมาแล้วก็ตีครับแบบนี้โอ้ยังนาก่อนนะครับ23ต่อ13คะแนนแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี่ไม่ดีแล้วครับคุณสุนันทาสัญญาครับเสิร์ฟยกศูนย์มาแล้วจังหวะนี้โอ้ยังประคองขึ้นมาได้ครับจังหวะที่จิราพรจะขึ้นตีนะครับทางฝั่งของสุประการบอลแรกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับซีน่าแก้ไขและจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับโอ้โหแล้วไม่ทันแล้วครับสนธยาเริ่มพยายามไปแล้วครับแล้วสุนันทาก็ได้แต้มนี้ไปครับ15ต่อ23คะแนนวันแรกมาดีครับแล้วจังหวะนี้ศรีนาถได้เอี้ยวตัวตียังได้อยู่ครับแต่วันนี้ต้องยกแก้ไขไปก่อนนะครับจุฬิการให้สั้นจังหวะนิดมา
หลังคอร์ดนี้ว่างอยู่ครับธนาพร24ต่อ15คะแนนครับถึงหน้าโพเจริญครับจะเสิร์ฟที่เดือนเพ็ญครับจังหวะนี้ยังบล็อกไว้ได้ครับสุริการเล่นเร็วครับจังหวะ2เดือนเพ็ญไปไม่ทันแล้วก็เป็นทางด้านของสุพรากาญครับที่เอาชนะไปได้ครับในเซตที่4ครับ25ต่อ15คะแนนครับเสมอกัน2ต่อ2เซตช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วมาชมเซตตัดสินในเซตที่5ครับสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย